สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมลุงศักดิ์ชวนเครียดตลาดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมเลสเปกวันนี้เราจะมาย้อนรอยเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย18ปีของการรัฐประหาร19กันยา2549ที่ไม่เพียงแค่ยึดอำนาจหากแต่เป็นการสร้างขึ้นความขัดแย้งยาวนานถึง2ทศวรรษทักษิณชินวัตรเป็นผู้เริ่มหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทำคุณทักษิณเขาผู้เคยถูกยึดอำนาจแล้วกลับมายิ่งใหญ่ณเวลานี้ได้อย่างไรและทำไมเหตุการณ์นั้นถึงยังมีอิทธิพลต่อคนไทยทุกคนอย่างพวกเราจนทุกวันนี้ย้อนกลับไปในค่ำคืนวันที่เงียบสงบของวันที่19กันยายน2549ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ประเทศนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถูกคณะรัฐประหารนำโดยพลเอกสนธิบุญยกรินทร์ยึดอำนาจด้วยข้อกล่าวหามากมายทุจริตขายชาติและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงสถาบันประชาธิปไตยของคนไทยทุกคนกระแสการต่อต้านคุณทักษิณไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมันเกิดขึ้นตั้งแต่สนธิลิ้มทองกุลจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ออกมาแฉเรื่องราวการทุจริตและการใช้อำนาจเกินขอบเขตของทักษิณซึ่งเป็นนิสัยส่วนตัวของทักษิณเลยจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจนเกิดกลุ่มพันธมิตรออกมาขับไล่คุณทักษิณฟางเส้นสุดท้ายขาดผึ่งก็ต่อเมื่อวันนั้นคุณทักษิณขายหุ้นเครือชินคอปให้กับบริษัทเทมาเซกแห่งสิงคโปร์โดยไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวจริงอยู่การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของรายย่อยอ่ะไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิดขายกันแบบล็อตใหญ่เนี่ยมันจะต้องทำกันนอกตลาดแล้วจะต้องเสียภาษีเรื่องราวการขายชาติของทักษิณถูกแพร่กระจายออกไปทั่วทุกสารทิศและแล้วก็มาถึงวันที่19กันยายน2549ค่ำวันนั้นทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาเดินทางไปประชุมที่นิวยอร์กขณะที่ในกรุงเทพพลเอกสนธิและทหารเข้ายึดอำนาจจบสิ้นยุคของทักษิณในรัฐบาลไทยด้วยการประกาศยึดอำนาจผ่านหน้าจอโทรทัศน์แล้วพลเอกสนธิก็ได้กล่าวเอาไว้ตอนหมดอำนาจในหนังสือลับลวงพรางปฏิวัติปราสาททรายคุณสนธิบุญยกรินทร์ก็บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะทำการรัฐประหารตามเดิมแน่นอนเพราะสถานการณ์มันจำเป็นแต่ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองไม่ให้เสียของเหมือนที่ผ่านมาแล้วเพื่อนๆรู้ไหมสัญญาณแห่งการยึดอำนาจครั้งนี้มันเริ่มเมื่อไรเริ่มมีสัญญาณเมื่อพลเอกสนธิลงนามแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพันที่จะมาคุมกำลังสำคัญตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2549แผนขั้นตอนสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยาใช้บ้านเกษะโกมลเป็นที่ประชุมรับสุดยอดมีนายทหารรวมกัน7คนแต่มี2คนที่เป็นบุคคลสำคัญจนถึงการยึดอำนาจปี57พลโทอนุพงษ์เผ่าจินดาตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาค1พลตรีประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นเป็นรองแม่ทัพภาค1การนำในการยึดอำนาจครั้งนั้นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปลี่ยนเครือข่ายจาก AIS มาเป็น D-Tag และ HUD เพราะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของ AIS มันอาจจะดับฟังในขณะที่ผู้คุมบัญชาการต้องเปลี่ยนโทรศัพท์และเบอร์มือถือใหม่50เบอร์แผนเดิมอ่ะจริงๆแล้วจะก่อการวันที่20หรือไม่ก็21กันยาแต่เหมือนคุณทักษิณรู้ทันจึงรีบกลับเมืองไทยเร็วขึ้นทำให้วันนอเวลานอต้องมาเกิดขึ้นวันที่19กันยา2549ในขณะนั้นเตรียมทหารรุ่น10ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมของคุณทักษิณเนี่ยก็เตรียมการที่จะต่อต้านคมช.เหมือนกันทำให้นายทักษิณได้สั่งภาวะฉุกเฉินข้ามประเทศโดยออกอากาศผ่านทีวีช่อง9แล้วก็ปลดพลเอกสนธิแต่งตั้งพลเอกชิดชัยวรรณสถิตเป็นรองนายกและให้พลเอกเรืองโรจน์มหาวรานนท์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการภาวะฉุกเฉินและใช้ช่อง9เกี่ยวสัญญาณดาวเทียมต่อต้านการรัฐประหารในครั้งนี้แต่ก็ไม่เป็นผลนายทหารเตรียม10ฮึดฮัดแต่ไม่กล้าสู้เพราะรู้ว่าใครสั่งเหตุการณ์ครั้งนั้นพลเอกอนุพงศ์เป็นบุคคลสำคัญเป็นทหารเสือราชินีและเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เบื้องหลังในการรัฐประหารครั้งนี้ก็คือพลเอกอนุพงศ์ได้กลิ่นว่าตนเองอาจไม่ได้เป็นผบ.ทบ.คนต่อไปคนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแกนำเตรียมทหารรุ่น12ที่กุมกำลังสำคัญในเวลานั้นทั้งหมดในฐานะรองแม่ทัพภาคหนึ่งคนที่มีโอกาสจะปฏิวัติได้ก็คือแม่ทัพภาคหนึ่งแล้วก็พรรคพวกนั่นเองผลกระทบของการรัฐประหารในครั้งนั้นนำมาสู่การยุบพรรคไทยรักไทยและมีการออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ในปี2550ซึ่งหลายฝ่ายคิดว่า
เป็นการปิดทางไม่ให้ทักษิณกลับมามีอำนาจได้อีกคมช.ใช้เวลาในการยึดอำนาจ1ปีตั้งคตส.มาตรวจสอบทรัพย์สินของทักษิณแล้วก็มีการยึดทรงยึดทรัพย์คิดว่าเตรียมการเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะให้พรรคประชาธิปัตย์มาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไปหลังเลือกตั้งแต่ผลที่ออกมามันตรงกันข้ามพรรคพลังประชาชนของคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งเป็นนอมินีของคุณทักษิณก็กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงและนี่ก็คือบทสรุปว่าการยึดอำนาจในครั้งนั้นมันเสียของแต่สุดท้ายพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบแผน2ของกลุ่มอนุรักษ์และก็กลุ่มทหารก็เริ่มขึ้นตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วก็ได้ประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลสมใจอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกณขณะนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากงูเห่าก็คือคุณเนวินพาพรรคพวกออกมารวมกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมเป็นรัฐบาลแล้วเกิดวลีมันจบแล้วครับนายเมื่อกลุ่มของคุณทักษิณกลับมาเป็นฝ่ายค้านมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็เกิดม็อบแห่งประชาธิปไตยเกิดขึ้นในปี53เกิดความวุ่นวายโกลาหลจนเกิดการปราบปรามพี่น้องอย่างรุนแรงคุณทักษิณบอกว่าถ้ากระสุนนัดแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะนำทัพพี่น้องทันทีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็หายเงียบไปจนอภิสิทธิ์ยุบสภาเกิดการเลือกตั้งครั้งใหม่พรรคเพื่อไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็กลับมาครองอำนาจอีกครั้งนึงโดยมีคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกด้วยการเปิดตัวแค่49วันไม่ต้องรู้จักอะไรมากก็เป็นนายกแล้วเป็นธรรมดาของคุณทักษิณใต้คืบจะเอาศอกก็เอาการแอบอ้างว่าจะนิรโทษกรรมให้กับคนเสื้อแดงแล้วก็เสื้อเหลืองที่เป็นคดีการเมืองทั้งหมดเนี่ยเอามาอ้างสุดท้ายแล้วพอตอนหลังนาทีสุดท้ายแอบอนุมัติกันตอนเที่ยงคืนเพราะว่าถือว่าตัวเองเนี่ยยกมืออยู่เป็นรัฐบาลจะพวกมากกว่าก็เลยเป็นการนิรโทษกรรมสุดซอยจะเอาคุณทักษิณกลับบ้านด้วยก็เกิดการไม่พอใจครั้งใหญ่ก็เลยเกิดกปปส.จนถึงวันนั้น22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตั้งแต่ปี49มาแล้วงั้นผมยึดอำนาจแต่คราวนี้กูไม่ให้ใครมาเป็นนายกกูจะต้องจัดการบริหารเองพลเอกประยุทธ์ก็มานั่งตำแหน่งนายกควบไปด้วยเป็นทั้งหัวหน้าคสช.เป็นทั้งนายกติดต่อกันมาถึง5ปีถึงเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แห่งการซับซ้อนพลิกโฉมการเลือกตั้งทั้งสสและก็สวสำหรับสสหันมาใช้บัตรใบเดียวให้อำนาจสวมาร่วมโหวตนายกด้วยโดยที่สวมาจากการเลือกของคสช.ก็คือคุณประยุทธ์นั่นเองพลเอกประยุทธ์ใช้พรรคพลังประชารัฐในการลงเลือกตั้งได้คะแนนอันดับ2แต่ไฮแจ็คสสจากพรรคอื่นมาด้วยการยุบพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นซดสสเพิ่มมาถึง20คนก็เลยได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งสืบเนื่องมา7ปีแล้วทำไม18ปีที่ผ่านไปอำนาจของทักษิณมันน่าจะลดลงลดลงลดลงทำไมถึงกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้แผนไฮแจ็คสับสนวุ่นวายของสังคมจับมือกับทหารให้มั่วตัวกันไปหมดอารมณ์ของสังคมเนี่ยคำว่าตบัดสัตว์คำว่าดีลลับเกิดขึ้นอย่างมากมายสังคมเนี่ยสับสนจริงคือเท็จเท็จคือจริงคนนึงบอกว่าจะต่อต้านทักษิณทักษิณมันขายชาติมันเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันคนที่สู้กันไปสู้กันมาให้ประชาชนสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายมาจับมือกลายเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็บอกว่าเราจะต้องเป็นรัฐบาลแห่งความสามัคคีปองดองเพื่อประชาชนเราเสียเวลากับเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันมามากเกินไปแล้วพวกมึงมาเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ทิ้งพวกกูประชาชนไว้ข้างนอกทักษิณกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แม้ดูภายนอกเหมือนกับว่าจะถูกจำคุกแต่ไม่มีการจำคุกได้รับประทานอภัยโทษไปอยู่ชั้น14ก็ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรกล้องวงจรปิดก็สงเสียกันไปหมดคนทั้งประเทศก็งุนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายสำหรับนักการเมืองเขาบอกว่าความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้วเขาก็เลยไปจับมือกันเป็นรัฐบาลแล้วพวกท่านล่ะคิดว่าการเมืองไทย18ปีที่ผ่านมาหลังการรัฐประหารปี2549จนถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไรความขัดแย้งนี้สิ้นสุดลงจริงหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ห้อยรังสตูดิโอกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มาชมไลฟ์สดของเราทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นสลัดเน่า